น่าเสียดายน่าเสียดายก็คือหวังไว้ไม่ใช่แค่มีแต้มนะครับต้องการสามแต้มด้วยนะครับแต่ก็ทำได้ดีนะทำได้ดีสู้ได้สนุกสู้ได้กดดันก็ได้เลื่อยยิ่งขึ้นหนักก่อนจะเสียประตูที่เราเฉียดไปเฉียดมาในกรอบเขตโทษเราเยอะแต่ว่ามันยังไม่เป็นสกอร์ไม่เป็นประตูก็อย่างว่าฟุตบอลก็มีเงี้ยบุกเยอะแต่ว่าโดนยิงแพ้มันก็เป็นไปได้แต่ก็ยังมีโปรแกรมที่เหลือนะครับก็ต้องใส่ให้เต็มที่นะครับมีกลยุทธ์อะไรก็ต้องไม่ก็เรียกว่าไม่กักไม่เก็บแล้วนะครับก็แค่กระตุ้นน้องๆคุยน้องๆแล้วว่าให้ด้วยอย่าไปเสียใจนะเสียดายได้เพราะว่ามันมีโปรแกรมที่เราไปแก้ที่เราจะทำไม่ได้ต้องมองว่าตอนนี้มีช่วงเบรกได้จังหวะกันนะก็เลยไม่เรียกว่าแก้ไขต้องไปเรียกว่าเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นให้มันการทำต้องให้เฉียบคมขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องแก้สิ่งที่เห็นนี่แหละเพราะว่าทางอื่นก็ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องยูอัพเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับขึ้นเกมอะไรได้ดีสร้างความกดดันให้เขาได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับ6เกมได้วางไว้ประมาณ4แมตช์เลยจะวางสูงไว้ก่อนเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่านำแต้มแล้วมันยังไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าข้างล่างแต้มมันก็ใกล้เคียงกันพอสมควรมีแค่บางทีมนะที่ยังห่างกับเราไปนอกนั้นตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นต้องหวังให้เยอะเข้าไปมันอาจใครจะมาบอกว่า30แต้มก็32 33รอบมันไม่ชัวร์ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องพยายามไม่ได้อย่างน้อยต้องได้มาอีกสัก10แต้ม22แต้มก็ยังไงก็จะเต็มที่ครับเพราะว่าสู้กันมาขนาดนี้แล้วนะมันเหลืออีกเกมที่ไม่ใช่ว่าความเป็นไปได้มันจะไม่มีนะมันเป็นไปได้สูงซึ่งเราถ้าเราเล่นบอลแบบนี้นะปรับจังหวะการเข้าทำการจบสกอร์ให้มันเฉียบคมให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมันก็จะส่งผลให้เราขยับขึ้นมาได้